ารบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้เวลาพามาชมมาติดตามเรื่องราวของมันสาคูจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับเกษตรกรคนรุ่นใหม่นั่นก็คือเจี๊ยบและธงชัยวันนี้ทั้งสองจะพาสตางค์ไปเยี่ยมชมดูสวนชวนไปขุดมันสาคูโดยทั่วไปในสวนแห่งนี้เจี๊ยบและธงชัยบอกว่าได้ปลูกมันสาคูไว้เป็นหย่อมๆกระจัดกระจายอยู่ใต้โคนไม้บ้างปลูกเป็นแปลงไว้บ้างเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าพ่อของเจี๊ยบเล่าว่าคุณย่าเคยมีต้นมันสาคูแล้วนำมาต้มหรือเผากินกันในอดีตแต่ปัจจุบันหาได้ยากมากแล้วเจี๊ยบเองจึงได้ติดตามหาต้นพันธุ์เพื่อมาปลูกเป็นการอนุรักษ์ไว้ที่มาและความสำคัญมันสาคูนั้นเป็นพืชไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่นอนเชื่อกันว่าเป็นมันพื้นเมืองของอเมริกาปัจจุบันมีการปลูกมันสาคูทั่วไปในเขตร้อนปลูกในประเทศศรีลังกาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และปลูกมากบริเวณอินเดียตะวันตกส่วนในประเทศไทยนั้นมีการปลูกต้นมันสาคูกันมาอย่างช้านานและมีการปลูกเป็นพืชสวนครัวบางครั้งก็นำมาปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนแต่ก็ยังไม่มีการปลูกกันเป็นแปลงใหญ่เพื่อการผลิตเป็นแป้งในเชิงพาณิชย์มันสาคูเป็นพืชที่เพาะขยายได้ง่ายเหมาะแก่การปลูกในดินร่วนปนทรายวิธีการสังเกตว่ามันสาคูต้นไหนจะสามารถขุดแล้วมีหัวได้เนี่ยเจี๊ยบบอกว่าให้เราสังเกตบริเวณข้อถ้าเกิดว่าลำต้นของเขาแตกออกมาเป็นข้อเป็นปล้องแบบนี้แสดงว่าขุดไปโอกาสในการที่จะเจอหัวมีแต่ไม่แน่ก็อาจจะต้องลุ้นกันต่อหัวที่ได้ขนาดก็คือหัวที่ได้ขนาดคือมีหัวทุกต้นนั่นแหละอ๋อก็คือว่าหัวน่ะมีแต่ว่าหัวที่ได้ขนาดที่จะเอาไปปรุงเมนูเนี่ยมันอาจจะสันนิษฐานได้ว่าจะเจอได้มากกว่าชื่อเรียกอื่นๆของมันสาคูได้แก่สาคูไทยสาคูขาวว่านสาคูสาคูวิราชสังคูและก็มันอาโรรุตนะครับมีรากสะสมอาหารลักษณะเป็นหัวสีขาวขุ่นมีลักษณะแลดูคล้ายหัวลูกศรแต่ไม่เสมอไปนะครับเจี๊ยบเล่าว่ามันสาคูจะมีหัวอ่อนหรือแก่ไม่สามารถแยกได้จากลำต้นแต่เมื่อขุดขึ้นมาแล้วสามารถแยกได้3ระยะดังนี้1ระยะอ่อนหัวจะมีสีออกขาวความเป็นปล้องยังไม่ชัดหัวยังไม่ใหญ่มากหากกินสดจะให้ความกรอบหากนำไปต้มจะให้ความนุ่มหนึบ 2. ระยะกึ่งอ่อนกึ่งแก่หัวนั้นจะออกสีขาวความเป็นปล้องยังไม่ชัดเช่นกันหัวจะใหญ่กว่าเดิมหากรับประทานสดจะเริ่มมีเสี้ยนและหากนำไปต้มจะให้ความหนึบหนืด 3. ระยะแก่หัวจะมีสีเข้มขึ้นความเป็นปล้องชัดขึ้นหัวจะใหญ่และยาวมากขึ้นแต่ส่วนปลายของหัวก็ยังมีความอ่อนอยู่นะครับระยะนี้ไม่นิยมรับประทานสดเพราะเริ่มมีเสี้ยนมากขึ้นหากนำไปต้มจะให้ความหนึบเหนียวมีความเป็นแป้งมากขึ้นและมีความเป็นเสี้ยนอยู่มากหากรับประทานเคี้ยวสดเข้าไปต้องคายบางส่วนทิ้งเหมือนชานอ้อยลักษณะประจำพันธุ์มันสาคูหรือสาคูวิราชเป็นพืชที่อยู่ในวงคล้ามีอายุอยู่ได้หลายฤดูลักษณะใบคล้ายใบคล้าส่วนของต้นคล้ายต้นขิงลำต้นสูงได้ประมาณ 30-130 เซนติเมตรในด้านประโยชน์และสรรพคุณของมันสาคูนั้น
ส่วนของเง้านั้นทำเป็นยาพอกรักษาแผลผุพองในแอฟริกาใช้บำรุงรักษาอาการแดดเผาส่วนชาวอินโดนีเซียนำหัวสดมาตำให้ละเอียดก่อนจะใช้ทาพอกรักษาแผลคนฟิลิปปินส์นำหัวมาต้มดื่มใช้เป็นยาขับปัสสาวะรวมถึงนำมาแช่น้ำแล้วตำให้ละเอียดก่อนจะใช้อุดจมูกเพื่อรักษาเลือดกำเดาออกนอกจากนี้ยังเป็นสมุนไพรช่วยกระจัดเมือกไขมันที่ผนังลำไส้ใช้พอกคางทูมโดยนำมาตำให้ละเอียดบ้างก็นำน้ำแป้งที่ได้มาผสมกับน้ำหรือนมใช้รักษาอาการผิดปกติของกระเพาะอาหารใช้ประกอบอาหารที่ย่อยง่ายเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ในต่างประเทศนั้นมีการนำหัวมันสาคูไปทำเป็นแป้งซึ่งแป้งที่ได้ใช้ควบคุมความชื้นช่วยรักษาโรคติดต่อเนื่องจากเชื้อราที่เจริญบนผิวหนังที่เปียกชื้นได้ส่วนของใบและต้นสาคูนั้นยังสามารถใช้ในการบรรจุภัณฑ์หีบห่อได้ส่วนของกากที่เหลือจากการทำแป้งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์และใช้ทำปุ๋ยหมักได้นะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้าสนองแล้วก็แม่บุญมีมาร่วมแรงแข็งขันกำลังใจดีจะมาปรุงเมนูแรกกับเมนูที่มีชื่อว่าหัวปลาเก๋าต้มมันสาคูหน้าตาจะออกมาน่าดูและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมลุยไหมครับพร้อมเต็มที่นะจ้ะไม่ยั้งมือนะจ้ะนั้นลุยกันเลยครับเริ่มต้นป้าสนองช่วยแกะกระเทียมส่วนสตางค์เตรียมไปจัดการทำปลาแม่เก๋าไหมครับเก๋าเก๋าไหมเก๋าเจี๊ยบเก๋าไหมเก๋าคุณผู้ชมครับเราทั้ง3คนอยู่กับเก๋าครับเก๋าเล็กอันนี้เก๋าใหญ่อันนี้เก๋าสดๆตัวนี้เนี่ยประมาณ7กิโลคุณผู้ชมครับหลังจากที่เขาเลาะเนื้อออกไปนะครับขายฟากละ 1,000 บาท2ข้างก็ 2,000 บาทแล้วก็ส่วนที่เหลือมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าบาทรวมแล้วตัวนี้น่าจะอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทอุปกรณ์ในการทำหัวปลาคุณผู้ชมครับต้องมีค้อนเลยต้องมีค้อนไม่งั้นแล้วมีดมันสันมือมันลงไม่ได้นะแม่มีดเก๋าไหมเก๋าขนาดมีดยังเก๋าเลยเนาะอันนี้เป็นมีดของพ่อค้าที่เคยขายปลาอยู่ในตลาดจริงๆนะเวลาที่เขาใช้ในการที่จะสับหัวปลาเนี่ยเขาบอกว่ามีดด้ามนี้ทำมาเป็นพิเศษนะครับก็คือมันจะมีส่วนของเหล็กที่เสริมอยู่ตรงนี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักเวลาที่สับลงไปใช้อุปกรณ์ตัวช่วยแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอเวลาที่เราสับเข้าไปแล้วเราก็ตอกด้วยค้อนได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีค้อนเราก็หาไม้ก็ได้แต่วันนี้เรามีค้อนน่ารักปุยมุ้ยสับแยกชิ้นก้างและส่วนหัวออกจากกันส่วนของหัวนั้นเราจะต้องขอดเกล็ดออกให้เกลี้ยงนะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เขามักจะนิยมเอาหัวปลาเก๋าเนี่ยมาทำเมนูต้มหัวปลาเก๋าเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะและอร่อยใช้มีดเลาะส่วนเหงือกออกมาพ่วงพามากับลิ้นนี่แสดงว่าครั้งแรกในชีวิตของพวกเราทุกคนนะที่เห็นลิ้นเห็นลิ้นปลาเก๋าคุณผู้ชมเคยเห็นลิ้นปลาเก๋าไหมแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับลงคมผ่าลิ้นแล้วขูดเอาเมือกภายในออกเมื่อเราผ่าแล้วก็แบลิ้นออกมาก็จะมีขนาดประมาณนี้เลยครับได้เวลาต้องออกแรงใช้กำลังฟาดด้ามค้อนลงไปสะท้อนมีดอีโต้เพื่อให้ความคมแทรกจมแยกหัวปลาออกจากกันอ
่อจากนั้นจึงเตรียมสับชิ้นแม่บุญมีจัดการล้างด้วยมะนาวเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับกลิ่นคาวปลาขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันทำมันสาคูล้างให้สะอาดแล้วขูดเปลือกออกเมนูนี้นอกจากเราจะใช้ส่วนของหัวมันสาคูแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หน่ออ่อนด้วยนะครับก็คือลำต้นอ่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวเราจะปอกออกมาครับสตางช่วยซอยหั่นหัวคาก่อนจะพามาฟาดทุบบุบไว้แช่น้ำไว้คือเห็ดหอมตามไปคือฟองเต้าหู้เดี๋ยวสตางจะทดสอบรสชาติสดๆของมันสาคูกันนะครับอันนี้คือในระยะอ่อนเลยที่บอกว่าเหมาะกับการจิ้มกับน้ำพริกนะครับอ่อนๆอย่างนี้กรอบไอตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายๆหัวลูกศร นะครับรสชาติของเขาเนี่ยก็จะออกหวานๆหอมๆนะครับกินสดๆเปล่าๆเนี่ยอารมณ์นึกถึงกับยอดมะพร้าวอ่อนเลยนะครับแล้วก็เรามาลองจิ้มกับน้ำพริกดูแสดงว่าส่วนของความอ่อนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ากัดเข้าไปตรงนี้มันเป็นเสี้ยนแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบในระยะที่2ก็คือเริ่มหนุ่มขึ้นมาหน่อยนะแม่เนาะหนุ่มเนี่ยมันจะอร่อยอันนี้คือแบบฉ่ำน้ำขึ้นมาเลยแม่นะแล้วก็ถ้าเราเคี้ยวไปจนหมดน้ำความหวานแล้วนะมันจะมีที่นี่เขาเรียกว่าอะไรแม่เนี่ยเสี้ยนเสี้ยนมันจะมีเสี้ยนมันถ้าเกิดว่าเป็นอ้อยก็เรียกว่าชานอ้อยก็คือส่วนของกากใยนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือกากใยกรรมวิธีเวลาที่เราจะเอามาปรุงเมนูต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะให้มันมีกากใยแบบนี้เราก็อาจจะหั่นให้มันเล็กลงนะครับแต่ว่ามันฉ่ำน้ำมากเลยผมว่าถ้าเกิดว่าเดินทางเข้าป่าแล้วไม่มีน้ำเนี่ยอันนี้ได้เลยนะพกไปด้วยเนาะพกไปด้วยเลยนะแม่เนาะเหมือนจะบอกว่าเหมือนกระติกน้ำเคลื่อนที่เลยอ่ะกลิ่นในคนอื่นน้ำลายไม่แต่ว่ากลิ่นความหอมจะไม่เท่ากับไออันจูเนียไออันเล็กๆอ่ะใช่ไหมเนาะนำหัวปลาเก๋ามาหมักกับข่าและเหล้าจีนคลุกเคล้าให้แทรกซึมเข้าเนื้อป้าสนองเล็งมองนำขิงสดมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงช่วยก่อเตาจุดไฟพัดโบกไปให้ไฟลุกติดก่อนจะนำหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ต้มไปให้เดือดสักพักถ่ายทักเทน้ำมันพืชลงกระทะล้างต้นหอมพร้อมหั่นท่อนตามไปคือขึ้นช่ายเมื่อน้ำเดือดปล่อยไอจึงนำมันสาคูลงใส่ซึ้งยกไปนึ่งตั้งไฟได้เวลานำหัวปลาที่หมักไว้ลงไปทอดคุณป้าช่วยกันดึงลอกปอกเอาต้นอ่อนมันสาคูนำเห็ดหอมมาตัดโคนแล้วหั่นชิ้นต่อด้วยตัดชิ้นฟองเต้าหู้ตอนนี้หัวปลาที่ทอดไว้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับจัดการทอดอีกหนึ่งกระทะมันสาคูที่นึ่งไว้ก็ได้ที่เช่นกันตอนนี้เราได้กลิ่นความหอมลอยขึ้นมาแล้วมันหอมเนาะหอมครับหอมต่อจากนั้นจึงหั่นไว้เป็นชิ้นคือมันมีความเหนียวหนึบๆขึ้นมาเนี่ยจับสัมผัสรู้สึกเลยมันจะมีความมันแล้วก็เหนียวอ่ะมันอร่อยขึ้นอ่ะ
คล้ายๆแห้วใช่เหมือนเรากินข้าวโพดข้าวเหนียวมันจะมีความหนึบๆนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับอร่อยเนาะบรรยากาศฟ้าฝนกำลังจะมาลมพัดมาอย่างแรงเลยล่ะครับปลาที่ทอดไว้อีกกระทะก็ใช้ได้ตามไปไม่รอจึงทอดมันสาคูทอดไปให้รัดตัวเต่งตึงตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันงาพาลงใส่ตามไปจึงเจียวต้นหอมเราจะเจียวไว้ใส่ต้มหัวปลาเวลาที่แกงเสร็จมาถึงขั้นตอนเตรียมต้มหัวปลานำพาน้ำซุปต้มซี่โครงไก่ที่คุณป้าจัดการต้มไว้เทใส่กระทะปล่อยให้เดือดสักครู่สายลมก็ยังพลั่งพลูไม่ขาดสายทำเอาสะเก็ดประกายไฟลอยละลิ้วปลิวไกลเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำรากผักชีลงใส่ตามไปคือกระเทียมขิงซอยเห็ดหอมพร้อมนำใส่คือเต้าเจี้ยวเม็ดสวยตามต่อด้วยคือซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยตามต่อไปคือมันสาคูฟองเต้าหู้ปล่อยให้ทุกอย่างเดือดอีกรอบแล้วส่งมอบนำหัวปลาเก๋าลงไปต้มปล่อยให้ผสมชื่นชมกับน้ำแกงเติมตามคือต้นอ่อนมันสาคูเพิ่มกลิ่นความหอมเย้ายวนชวนให้น้ำแกงหน้าสดด้วยต้นหอมเจียวขาดไม่ได้เลยเชียวคือขึ้นช่ายเพียงแค่นี้เราก็ได้ต้มหัวปลาเก๋าพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มหัวปลาผลลัพธ์ออกมาชวนให้หลงไหลถูกใจกับกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเค็มปนหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงคือหัวปลาเก๋าทอดแล้วนำมาต้มมันน่าชื่นชมคือมันสาคูทั้งหนุบทั้งหนับให้รสหวานเคียงคู่น่ารับประทานกับเห็ดหอมและฟองเต้าหู้อร่อยน่าดูคือเต้าเจี้ยวส่วนของลิ้นนั้นให้ความกรุบกรุบเมื่อเคี้ยวกัดสัมผัสถึงความเด้งเด้งสุดเจ๋งเมื่อกินตอนร้อนร้อนสะท้อนความอร่อยครบรสทั้งหอมทั้งหวานเลยล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูขนมหวานวันนี้เจี๊ยบตั้งใจผสมประสานความอร่อยเพิ่มเข้าไปจะถูกใจกันแค่ไหนกับเมนูแกงบวชมันสาคูเมื่อคั่วถั่วแดงได้พอประมาณจึงจัดการนำไปต้มให้สุกสตางและเจี๊ยบช่วยกันเตรียมมันสาคูน้าดารานำพามะพร้าวแก่มาปอกใช้มีดอีโต้ฟาดกระเทาะเปลือกกะลาให้แตกแยกส่วนจากนั้นธงชัยจึงชวนกระต่ายมาสาวคูดเมนูนี้นะครับเราจะใช้มันสาคูอยู่2 ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกหลังจากที่เราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนำไปแกงบวชนะครับอีกส่วนหนึ่งวันนี้ก็คือสิ่งที่เจี๊ยบเตรียมไว้ให้ก็คือมันสาคูเชื่อมเราจะเอาไว้เขาเรียกว่าวางท็อปปิ้งบนแกงบวชมันสาคูเดี๋ยวสตังจะมาชิมรสชาติดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้ใช้มันสาคูในระยะไหนครับระยะกลางค่ะระยะกลางหนึบนุ่มแล้วก็หอมที่สำคัญครับในส่วนที่มันเป็นเสี้ยนๆเนี่ยเราสามารถเคี้ยวรับประทานไปได้เลยไม่จำเป็นจะต้องคายเสี้ยนออกมามันจะไปช่วยกวาดลำไส้แล้วมันจะไปดีท็อกซ์ลำไส้เราไปเมื่อเรากินเข้าไปเสี้ยนเนี้ยครับ
มันจะเป็นตัวไปกวาดลำไส้คล้ายๆเหมือนเรากินหยวกเนาะลิดปาดเมล็ดไว้คือข้าวโพดหวานต่อจากนั้นจึงช่วยกันแกะเอาเนื้อขนุนออกมาหวานกรอบหวานหอมกรอบขนุนพันทองประเสริฐครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือช้างทับกระต่ายเดี๋ยวเราไปดูภาพกันช้างขี่กระต่ายช้างขี่กระต่ายด้านน้องจูนและน้องจ๋าเข้ามาช่วยคั่วงาดำและงาขาวตามต่อไปธงชัยนำมะพร้าวอ่อนมาปอกวันนี้ธงชัยมีอะไรเซอร์ไพรส์เจี๊ยบด้วยล่ะครับไปดูกันว่าจะหวานแค่ไหนใกล้ครบรอบวันแต่งงานจะฉลองครบรอบมอบน้ำมะพร้าวใต้แสงจันทร์ดื่มน้ำมะพร้าวใต้แสงจันทร์เอาเลยครับผมโอ้โหอร่อยไหมไม่ได้ป้อนคืนป้อนคืนป้อนคืนครับป้อนคืนป้อนคืนป้อนคืนโอ้ยนี่อร่อยเจี๊ยบตรงชัยนี่เป็นคู่รักคู่แรกที่รักหวานออกสื่อในรายการพัฒนาการบ้านทุ่งขอให้สุขสมหวังกับชีวิตคู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแกงบวชมันไม่น่าจะหวานเท่ากับคู่นี้แล้วครับใช้มือแมวสาวขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนออกมาได้เวลาเตรียมคั้นกะทิคั้นแยกหัวแยกหางถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วจึงรินเทน้ำออกตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดพลุ่งพล่านจากนั้นจัดการโรยเม็ดสาคูต้นลงไปกวนเราจะกวนสาคูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สาคูเม็ดลงไปในแกงบวชเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้หนืดเกินไปนะครับและที่สำคัญเราจะต้องรอให้น้ำเดือดเต็มที่นะครับแล้วค่อยๆโรยสาคูเม็ดลงไปมันจะทำให้สาคูของเราไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับและสาคูที่เราใช้เนี่ยทำมาจากต้นสาคูหรือที่เขาเรียกว่าสาคูแท้นั่นเองครับกวนไปจนกว่าเม็ดจะใสลักษณะเป็นตากบตาเขียดแบบนี้นำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือใบเตยหอมเติมใส่คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายตัดเกลือพอปลาแล้มต่อจากนั้นคือมันสาคูตามไปคือถั่วแดงต้มปล่อยให้มันสาคูสุกสักพักทายทักคือข้าวโพดหวานแล้วได้การเติมใส่คือลูกชิดปล่อยให้แกงบวชเดือดพลุ่งพล่านอีกรอบก่อนจะประสานมะพร้าวอ่อนลงใส่หอมโดนใจคือเนื้อขนุนปิดท้ายจึงราดรสหัวกะทิคั้นสดเพิ่มความหอมมันหน้าตานั้นก็น่ากินจังเลยครับเมนูนี้เราจะตักเสิร์ฟท็อปปิ้งด้วยสาคูกวนตามไปคือมันสาคูเชื่อมปิดท้ายจึงโรยงาได้เวลาไปชิมกันแล้วล่ะครับรสชาติแกงบวชมันสาคูยกชูเรื่องความหวานปนประสานความมันตัดรสเค็มเข้ากันพอประแล้ม
สุดแจ่มที่เนื้อมันสาคูหนึบหนับอร่อยเลยครับมันสาคูเชื่อมกระเพื่อมความอร่อยด้วยมะพร้าวอ่อนข้าวโพดหวานและถั่วแดงหอมอย่างแรงคือขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือสาคูกวนชวนให้น่ากินเคียงคู่ลูกชิดเป็นเมนูที่เรียกว่ารวมมิตรกินแล้วก็ติดใจแบบนี้ล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางลาคุณผู้ชมไปด้วยเรื่องราวดีๆของมันสาคูและเมนูที่เราปรุงกันในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ